สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าส่งเครื่องตัว Dutch Shade นะครับมาให้ modify เป็นให้เป็นแรงดัน9บาร์นะครับผมมีอาการตัววาล์วระบายไอ้น้ำตัวนี้ค้างด้วยลูกค้าก็ให้แก้ไขให้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวลองมาดูแรงดันก่อนที่จะทำนะครับนะครับแรงดันตัวนี้จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ15บาร์เลยซึ่งเวลาเราบดใช้เวลาเราสกัดกาแฟแล้วเราบดกาแฟค่อนข้างแน่นเนี่ยเวลาเราสกัดกาแฟก็อาจจะขึ้นไปถึง10บาร์12บาร์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาปรับแก้ไขให้เป็นประมาณ9ถึง10บาร์กันครับผมครับตอนนี้เราแก้ไขเรื่องวาล์วไอน้ำแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์คุมแรงดันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาลองกับตัวใบบาสเกตดูก่อนตัวเครื่องจะคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณ9ถึง10บาร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสกัดกาแฟดูครับสกัดได้อยู่ประมาณ9บาร์เลยนะครับ